ที่คดีความคืบหน้านะคะเหตุบ้านกลางบ่อน้ำสุดตัวในจังหวัดปทุมธานีจนเป็นเหตุให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นนะคะล่าสุดทางอบต.คลอง3ก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วแล้วก็มีการมอบเงินส่วนตัวช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่งค่ะสืบเนื่องจากที่มีบ้านปลูกกลางบ่อน้ำเลขที่11ทับ20และ11ทับ24ในซอย12ทับ9หมู่12ตำบลคลองสามวาอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพังลงมาและมีคนที่อยู่ในบ้านได้รับบาดเจ็บล่าสุดวันนี้นายภาชัยปริยานนท์ในอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยนายวิรศักดิ์ฮาดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามวาได้มอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวนหนึ่งกับนางยุพินแสงงิ้วอายุ62ปีซึ่งเป็นผู้ดูแลบ้านและได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าทั้งสองข้างเพราะคืนวันเกิดเหตุที่บ้านสุดตัวลงนั้นเธอได้อุ้มหลานสาวและเกิดหกล้มจนหัวเข่าแตกอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของนายภาชัยก็บอกด้วยว่าเหตุการณ์ที่บ้านกลางบ่อน้ำสุดตัวครั้งนี้เพราะว่าบ้านหลังนี้เจ้าของปลูกมากกว่า20ปีแล้วและในช่วงปี2554ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมเป็นเวลานานทำให้โครงสร้างของบ้านและเสาเข็มของบ้านนั้นถูกน้ำกัดกร่อนจึงเกิดพังลงมาแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงชีวิตซึ่งทางอบต.คลองสามวาได้สั่งให้ช่างเร่งสำรวจความเสียหายและหาทางในการช่วยเหลือต่อไปแล้ว